สวัสดีค่ะการเป็นนักแสดงที่ดีมีองค์ประกอบหลายอย่างค่ะไม่เฉพาะรูปด้านหน้าตาเท่านั้นนะคะความสามารถทางการแสดงที่เกิดจากการถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครผ่านการแสดงและบทพูดนั้นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญค่ะคนสื่อของเราท่านนี้มีทักษะเหล่านี้อยู่เต็มเปี่ยมฝีมือยอดเยี่ยมค่ะทำให้เธอสามารถยืนหยัดอยู่ในวงการได้นานกว่า30ปีคุณดี้ชนานานุตตาคมคนสื่อสารไทยค่ะกว่า30ปีในวงการบันเทิงคุณดี้ชนานานุตตาคมนักแสดงและครูสอนการแสดงขึ้นชื่อว่าเป็นคนสื่อที่ไม่ว่าจะรับบทบาทไหนก็เป็นที่จดจำของผู้ชมเสมอบุคลิกของเธอเป็นสาวเปรี้ยวพูดจาฉะฉานและรักการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องคนที่บอกภาษาไทยยากเนี่ยมันไม่จริงอะนะคะมันภาษาไทยสละสลวยนะคะแล้วก็เก๋มากที่ประเทศอื่นชาติอื่นเขาไม่มีในโลกก็คือการลงหางเสียงคำว่าค่ะคำว่าครับนะคะอันนี้เป็นเสน่ห์มากๆของภาษาไทยค่ะก็อยากจะฝากเด็กรุ่นใหม่ๆนะคะเพราะว่ารุ่นใหม่เนี่ยนิยมว่าจะมาแสลงมาเปลี่ยนให้เป็นครัชอะไรเงี้ยนะคะซึ่งมันไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะฉะนั้นหางเสียงคำว่าค่ะกับครับเนี่ยมันน่ารักมากขอโทษนะครับขอโทษนะคะเราจะต้องพูดให้ชัดถ้าเราพูดชัดปุ๊บเราจะเขียนได้ถูกต้องนะคะเช่นคำว่าไปโรงเรียนเรากระดกลิ้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นรอเรือใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดบอกว่าไปโรงเรียนเนี่ยคุณก็จะเขียนเป็นลอลิงคุณจะสะกดไม่ถูกเพราะคุณจะทำตามเสียงถึงบอกภาษาไทยไม่ยากขั้นแรกนะคะพ่อแม่ควรจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะกับลูกๆนะคะสอนให้ลูกรักชาติเป็นสิ่งสำคัญค่ะถ้าลูกรักชาติแล้วไม่ว่าอะไรที่เป็นของชาติเรานะคะลูกหลานของเราก็จะรักนะคะแล้วก็จะรักษารวมถึงภาษาไทยของเราด้วยนะคะควรจะฝึกพูดให้ถูกต้องให้ชัดเจนค่ะเพราะว่าเวลาเราไปพูดหรือนำเสนองานอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะได้แบบถูกต้องและชัดเจนจะได้แบบไม่ผิดอะไรเงี้ยค่ะถ้ามันกลับมาเป็นภาษาไทยเราแบบเดิมอ่ะจะดีกว่านะคะแบบคำว่ายังไงอย่างไรอะไรอ่ะไอ้ย่าอันไรก็คืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้เราพิมพ์ผิดไปด้วยเราพูดอ่านและเขียนภาษาไทยด้วยความเคยชินทำให้บางครั้งเราอาจจะพูดภาษาไทยไปด้วยความขนองปากต้องเลือกใช้ภาษาให้ถูกต้องตามกาลเทศะค่ะผิดพลาดก็แก้ไขให้ถูกต้องอ่านเขียนถูกพูดชัดรักภาษาไทยไปกับเราสื่อสารไทยค่ะ